นี่พี่แม่ทำอะไรเนี่ยจริงเหรอเออออกนะออกนะโอ้โหโคตรเวอร์โอ้โหอัดประจำสุดๆเครื่อง electromyo stimulation นะครับหรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเมื่อกี้มันเวิร์กไม่เวิร์กนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับกระตุ้นอย่างนี้เลยเนี่ยพี่ไม่ได้แกล้งอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยตัวจริงเอ้ยมีงานวิจัยที่ทำในนักรักบี้คนพบว่าสามารถที่จะช่วยให้สร้างกล้ามเนื้อเมื่อเทียบกันระหว่างการทำฮิตกับใช้เครื่องเนี่ยผลของงานวิจัยนะครับหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยคือนี่แหละสุดมันไม่ติดหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกเฮ้ย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 พี่ไม่ได้แกล้งอะไรเนี่ยเปล่ามานิดป่ะเอาละเว้ยเอาสวยเยอะนี่ไงนี่ไงเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ซาดิสยอมอ้าสักหน่อยเฮ้ยมาป่ะมาป่ะพี่ร้อนแข็งมากเลยลองให้ลองให้ลองให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ป่าเอาเบาที่สุดนะเงียบๆดิเล่นนี่ไม่เป็นไรโอ้โหเลยไอ้ไอ้ฟ้าหนูไม่เอาเหลี่ยมเราดูเราโอ้ยเป็นไงเป็นไงเหมือนเราฝังเข็มแล้วเขาก็ไฟก็ไม่เห็นจะน่ากลัวเลยเออเปิดลองดิเปิดดีนะเปิดนะนี่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 มาปะโอ้ยไอ้มันอ่ะพี่ชอบเออนี่มาเนี่ยนี่คอเพลงเลยอะเนี่ยเออโอ้เฮ้ยมันแมนหน่อยดิเฮ้ยแมนเป็นเลขาที่หนูเป็นคนอ่อนหวานหมดเพลงไม่หนุกเลยหมดเสียมันมันเดินมันอยู่คนเดียวโอ้โห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 เป็นยังไงมาเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหไม่คาดคิดนี่นะครับข้อดีของเครื่องนี้นะครับเล่นยืนหัวเราะกล้ามขึ้นท้องเลยมาฟิตเนสแฟกช็ควันนี้นะครับเราจะมารีวิวแล้วเอาข้อมูลงานวิจัยต่างๆนะครับว่าเครื่อง electromyo stimulation เนี่ยสามารถใช้ได้ผลจริงไหมนะแล้วปลอดภัยหรือเปล่าแล้วเราแนะนำอย่างไรเราไม่ได้ขายเครื่องนี้นะครับแต่เราทำรายการแบบนี้เพื่อให้ความรู้ทุกคนแล้วเรามีคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับที่เป็นคอร์สโภชนาการวิทยาศาสตร์ลงลึกมากนะครับสำหรับใครที่อยากได้ความรู้ลึกๆเนี่ยสนับสนุนเราง่ายๆครับซัพพอร์ตช่องเรานะครับด้วยการ subscribe พาเราไปล้านซับหรือมาเรียนออนไลน์กับเราก็ได้ครับความรู้แน่นมากเลยครับข้อแรกนะครับคือเครื่อง EMS เนี่ยปลอดภัยหรือเปล่านะครับจริงๆหลักฐานค่อนข้างชี้ชัดนะครับว่าปลอดภัยสามารถใช้งานได้ได้ผลหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงเนาะก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจว่ากล้ามเนื้อคนเราเนี่ยครับมันทำงานด้วยการสั่งการจากสมองส่งสัญญาณซึ่งสัญญาณพวกนี้เป็นกระแสไฟฟ้านะครับส่งผ่านระบบประสาทไปปุ๊บเราไปที่กล้ามถึงนะพอไปสั่งการที่กล้ามเนื้อปุ๊บก็เกิดการ activate ปึ้งทำให้เราเกร็งทีนี้เวลาเราเกร็งเนี่ยมันก็มีการเกร็งหลายแบบมีการเกร็งแบบนี้concentric contraction นะครับการเกร็งแบบนี้ eccentric contraction นะครับหรือการเกร็งแบบเกรงอยู่กับที่นะครับเวลากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันถูกกระตุ้นให้ทำงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่เข้าไปกระตุ้นที่กล้ามเนื้อทีนี้เราแปะพวกนี้เข้าไปนะครับมันก็จะไปกระตุ้นปุ๊บให้มันเกิดการเกรงเหมือนกับพี่แปะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปุ๊บเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในเชิงของการใช้งานสามารถใช้งานได้ปลอดภัยเพียงแต่ว่าคำที่เขาบอกว่าปลอดภัยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆงานวิจัยก็จะชี้ไปที่เรื่องของการใช้ในเชิงของการอาจจะมีเทรนเนอร์ช่วยดูแลหรือเป็นศูนย์ที่เขามีนักกายภาพบำบัดดูแลการใช้งานเครื่องพวกนี้ซึ่งข้อต่อไปนะครับที่เราต้องพูดถึงคือมันปลอดภัยและได้ผลหรือเปล่าเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงความปลอดภัยหรือความได้ผลของอุปกรณ์บางอย่างนะครับหรือว่าสูตรอะไรก็ตามใช่ไหมเราต้องเข้าใจว่ามันมีปัจจัยนะครับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็คือปัจจัยอันดับแรกอุปกรณ์ที่เขาใช้กับอุปกรณ์ที่เราใช้อ่ะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันเครื่องที่ซื้อมาที่เราใช้อันนี้เท่าไหร่200กว่าบาทใช่มั้ยครับกับเครื่องที่เขาใช้อ่ะครับมันแพงมากๆเลยนะดังนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันแน่ๆนะครับในเชิงของเกรดของอุปกรณ์ความถูกต้องในการใช้งานเครื่องที่เขาใช้งานในแบบงานวิจัยนะครับเขาจะเรียกว่า WB EMS
โอเค WBEMS นะก็คือว่า whole body electromyostimulation นะครับ whole body ก็คือใส่ทั้งตัวนะครับดังนั้นเนี่ยเอารูปมาดูขึ้นตรงนี้เวลาเขาทำเครื่องพวกนี้นะครับหรือว่าเวลาใช้งานพวกนี้มันต้องมีคน supervise มีคนมาดูแลเราใช้ช่วยดูว่าเราควรจะใช้กี่นาทีกี่เซตอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกันกับที่เราใช้เองแน่ๆสมมตินะถ้าเราบอกว่าดัมเบลเวิร์กไหมดัมเบลอะครับมันก็เวิร์กถ้าเกิดว่าเราเล่นถูกต้องถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาดัมเบลมาเล่นผิดๆก็อาจจะบาดเจ็บได้ดังนั้นนะครับทุกคนฟังคำนี้ให้ดีนะว่าปลอดภัยเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะใช้ได้ผลและไม่ได้แปลว่าคุณจะใช้เองและปลอดภัยตลอดนะครับเหมือนดัมเบลเลยยกตัวอย่างถ้าพี่บอกว่าดัมเบลอะปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยสิครับถ้าเกิดว่าเราเล่นถูกต้องถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อดัมเบลไปเล่นที่บ้านเราบอกอีกเนี้ยนะครับเล่นผิดวิธีอย่างเงี้ยเราก็ไม่การันตีนะครับว่าดัมเบลเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัยสำหรับคุณในบริบทนั้นๆนะครับข้อนี้หวังว่าจะเคลียร์นะครับว่าความปลอดภัยและความได้ผลเนี่ยมีปัจจัยนะครับหรือว่าแฟกเตอร์ต่างๆที่แต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันครับที่สมมุตินะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานเนี่ยแบบถูกต้องถูกวิธีมีคนดูแลให้จริงจังเลยคำถามคือได้ผลแค่ไหนผลลัพธ์อันดับแรกครับคือผลลัพธ์เชิงสุขภาพคนที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมาก่อนหรือว่าคนที่อาจจะแบบมีปัญหาเชิงสุขภาพเนี่ยนะครับก็จะใช้เครื่องพวกนี้เนื้อบางมัดเขาไม่ฝ่อเป็นต้น2คือเรื่องของการสร้างสมรรถภาพหรือพวกพละกำลังนะครับเช่นคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยครับมีงานวิจัยที่ทำในนักรักบี้ด้วยนะครับแล้วก็คนพบว่าสามารถที่จะช่วยให้เพิ่มสมรรถภาพในบางด้านได้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าทุกด้านทีนี้ในเชิงของการสร้างกล้ามเนื้อก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับเพียงแต่ว่าแต่ละบุคคลที่เขาทำงานวิจัยเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาเอาใครมาทำงานวิจัยด้วยสมมติเขาผู้ป่วยติดเตียงมาก็สามารถใช้เครื่องเนี้ยเพื่อ activate กล้ามเนื้อก็สามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับเพียงแต่ว่าในเชิงของการสร้างกล้ามเนื้อนะครับเราต้องดูว่าสร้างได้มากน้อยไหนด้วยนะครับดังนั้นนะครับเพื่อให้เราประหยัดเวลานะจะแค่บอกว่าหลักฐานปัจจุบันนะครับอันนี้พี่ไปรวบรวมมาเนี่ยมันค่อนข้างชี้ไปในทิศทางที่บอกว่าอันเนี้ยมันใช้ได้ผลในเซตติ้งหรือว่าในกรณีของการใช้แบบมืออาชีพนะครับว่าสามารถใช้สร้างกล้ามเนื้อได้ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกายได้เขาบอกอย่างเงี้ยว่าคนที่ unable หรือ unwilling ก็คือ unable เนี่ยคือไม่สามารถที่จะออกกำลังกายแบบปกติได้คุณอาจจะไม่บาดเจ็บอะไรมาก่อนก็อาจจะใช้เครื่องนี้ช่วยกระตุ้นได้หรือ unwilling คือเอาง่ายๆคือขี้เกียจออกกำลังกายนะครับ unwilling เนี่ยคือไม่อยากออกกำลังกายในบางรูปแบบนะครับซึ่งตัวอย่างงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือการเอาเครื่อง WBEMS เนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกับการทำ HIITคือ high intensity interval training นะครับใช้คำได้น่าสนใจมากเขาบอกว่า we observe comparable or at least similar increases of muscle parameter ก็คือหลังจาก16สัปดาห์ที่ใช้เนี่ยเมื่อเทียบกันระหว่างการทำ HIIT กับใช้เครื่องเนี่ยเขาบอกว่าค่าต่างๆในการพัฒนากล้ามเนื้อพูดง่ายๆว่าสามารถเปรียบเทียบได้กับการออกกำลังกายนะครับใช้ว่าเปรียบเทียบได้คือตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้คำว่าเปรียบเทียบได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าแทนได้คำว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันมีหลายแบบมากสามารถที่จะได้ผลได้เนี่ยมันต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละบุคคลจำคำนี้ไว้นะครับว่าบางคนอาจจะเหมาะกับเครื่องนี้ถ้าใช้ถูกแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยขี้เกียจออกกำลังกายใช้เครื่องนี้นะครับแล้วใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลเช่นกันในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีการรวบรวมความเห็นต่างๆมันก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่ามันค่อนข้างได้ผลมันมีแต่คำใหญ่ๆเลยนะครับเขาบอกว่าแต่การจะใช้เครื่อง EMS เนี่ยมาใส่ในโปรแกรมออกกำลังกายของเราพูดง่ายสมมติว่าเราเล่นอกใช่ไหมเราบอกว่าพี่ผมไม่เล่นดัมเบลฟลายได้ไหมผมเล่นอันนี้แทนมัน questionable แปลว่ามันยังมีคำถามต่างๆที่มันคาใจกันอยู่หลายข้อนะครับเดี๋ยวพี่จะลองลิสต์คำถามเหล่านี้ให้ทุกคนลองถามตัวเองดูก่อนจะเริ่มใช้เครื่องพวกนี้ดีไหมครับคำถามแรกเลยนะครับคือเครื่อง EMS เนี่ยนะครับมันสามารถทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยเกร็งได้ในรูปแบบไหนบ้างถ้าเกิดว่าเราแปะไปอย่างนี้แล้วนะครับมีการเกร็งแบบนี้มันก็อาจจะขาดกลไกอื่นๆในการสร้างกล้ามเนื้อยกตัวอย่างเช่นขาดการทำ eccentricconcentric contraction แบบนี้เป็นต้นนะครับข้อที่2คือเรื่องของโหลดที่เราใช้นะครับปกติแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเราเนี่ยนะครับมันจะทำงานหนักแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่า resistance หรือว่าแรงต้านด้วยนะสมมติว่าเรายกดัมเบลเรายกดัมเบล50ปอนด์แบบนี้ชึบเมื่อเทียบกับดัมเบล20ปอนด์แรงต้านมันก็ต่างกันนะครับแล้วเมื่อเทียบกับถึงมันจะเกรงอะระดับการทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็ย่อมต่างกันอยู่แล้วมันจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเหมาะกับทุกคนทุกระดับนั่นเองนะครับมันขึ้นอยู่กับระดับของผู้ใช้ด้วยผู้ใช้บางคนเนี่ยอาจจะเหมาะสมเพราะเขาเป็นมือใหม่หรือเขาอาจจะมีเหตุผลที่ไม่สามารถออกกำลังกายได้แต่พอใช้ไปถึงจุดนึงเนี่ยมันอาจจะเกิดพลาโตหรือว่าเริ่มตันนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าขึ้นมันเกรงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เกิดการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันใหญ่หรือว่าพัฒนาได้นะครับทีนี้ข้อสุดท้ายเลยที่เรามาจะถามกันคือแล้วมันกระตุ้นซิกแพคแทนการออกกำลังกายได้ไหมเราต้องเข้าใจนะว่าทุกคนไม่ว่าจะ
เป็นคนผอมคนอ้วนคนมีกล้ามเนี่ยมีซิกแพคอยู่แล้วหรือกล้ามเนื้อ rectus abdominis เนี่ยยังไงเราก็ต้องมีครับทุกคนมีอยู่แล้วแต่แค่ว่ามันจะใหญ่มั้ยหรือปริมาณไขมันของเราเนี่ยมันจะบดบังตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยมันมีหลายแฟกเตอร์หลายปัจจัยที่ทำให้เราต้องคำนึงถึงดังนั้นเนี่ยเราจะใช้เครื่องนี้แทนที่การออกกำลังกาย 100% เนี่ยมัน questionable มันมีคำถามต่างๆตามมาเยอะสุดท้ายสรุปถามว่าเราแนะนำหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการซื้อเครื่องพวกนี้มาเอางี้นะใน practicality ในความเป็นจริงเลยเนี่ยพี่คิดว่าพวกเราคงจะเห่อกันช่วงแรกสนุกเราคงไม่ได้ใช้เครื่องนี้เป็นการทดแทนการออกกำลังกายเพราะบริบทของการออกกำลังกายนะครับมันมีเยอะกว่าแค่การนั่งเกร็งกล้ามเนื้อเฉยๆมันมีบริบทของการฟังก์ชันเคลื่อนไหวร่างกายนะครับมันมีบริบทของการต้านแรงน้ำหนักมันมีบริบทของการใช้ร่างกายในหลายแบบมากใช้แบบหนักใช้แบบเบาพักน้อยพักนานมูฟเมนต์ต่างๆมีหลายแบบให้เลือกเลยแน่นอนครับอันนี้มันก็เป็นแค่หนึ่งในอุปกรณ์ที่เราอาจจะดึงมาใช้ในบางกรณีเช่นสมมตินะบาดเจ็บขึ้นมาก็อาจจะใช้นี้เป็นช่วยกระตุ้นนะครับเพราะมันมีงานวิจัยบอกว่าสามารถช่วยเรื่องของการรักษามวลกล้ามหรือออกกำลังกายในรูปแบบปกติไม่ได้สามารถดึงมาใช้ได้เพียงแต่ข้อสุดท้ายที่ต้องสรุปคือแล้วคุณใช้ถูกต้องหรือเปล่าเป็นอุปกรณ์มีคุณภาพหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างนั้นสรุปแบบแฟร์นะครับผลของงานวิจัยนะครับหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยคือ positive นะสามารถใช้ได้แต่มันมีคำว่าแต่ตามมาเยอะมากก็ไปตอบคำถามกันให้ได้นะครับใครที่ชอบเอพิโซดแบบนี้นะ Fitness Fact Check นะครับเอาข้อมูลวิทยาศาสตร์มาตอบคำถามนะอย่าลืมสนับสนุนเราด้วยนะครับเราใกล้จะถึงล้านซับแล้วหรือมาเรียนออนไลน์กับเราได้นะครับเรามีคอร์สออนไลน์เพียบเลยราคาจับต้องได้คอร์สที่เป็นการสรุปงานวิจัยหนังสือและคอร์สต่างประเทศเนี่ยรวบรวมไว้ให้คุณประหยัดเวลากว่า40เท่านะครับพูดง่ายเรียนคอร์สของเราเนี่ยแน่นมากๆแล้วเอาความรู้เรื่องของโภชนาการวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายทำให้คุณเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าครับปอยคิดว่ามันสร้างกล้ามเนื้อได้มั้ยในมุมมองถ้าเรื่องของสร้างความแข็งแรงใช่มั้ยมันจะแบบไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นเพราะว่ากำลังไฟมันไม่ได้เยอะมากคือปกติแล้วถ้าเราจะสร้างความแข็งแรงใช่มั้ยเวลากระตุ้นไฟให้คนไข้อ่ะค่ะคือเราต้องกระตุ้นติดต่อกันอย่างน้อยเป็น1,000ครั้งขึ้นไปเนาะใช่ก็คือ1,000แรปของอันนี้หรือว่า1,000ครั้ง1,000 session 1,000เรปของอันนี้ก็คือการหดตัวให้ได้แบบ1,000ครั้งขึ้นไปโอเคอันนี้อยากถามว่าแล้วในวงการกายภาพบำบัดอ่ะเขาก็มีของเขาอยู่เนาะจริงๆก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับอันนี้ถ้าเราทำมาดูของจริงก็คือกระตุ้นจะเรียกว่าอิเล็กโทรดถูกป่ะใช่ใช่แล้วก็จะแตะอิเล็กโทรดไปตามกล้ามเนื้อที่เราจะกระตุ้นไฟพวกนี้มันก็จะมีการตั้งว่าเราใช้คลื่นใช้กระแสอะไรใช้ฟรีเควนซีเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือก็ต้องดูแล้วแต่เคสด้วยอ่ะมีอะไรจะฝากไหมก็คือถ้าสมมติใครอยากจะใช้มันใช้ได้นะแต่ว่าถ้าเราจะไปหวังเรื่องของความแข็งแรงก็ออกกำลังกายดีกว่านะคะ